ทนแดดทนฝนภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบ AI รองรับกับกล้องวงจรปิดภายนอก BossDab W312 เป็นกล้องที่มีฟังก์ชันครบเครื่องแล้วยังมีระบบ AI คอยรักษาความปลอดภัยให้เราด้วยซึ่งแบรนด์ BossDab เขาเก่งในเรื่องระบบ AI มากไม่ว่าจะเป็นระบบ AI จดจำรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมามันก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์ของเราครับหรือว่าจะเป็นระบบ AI ป้องกันความปลอดภัยรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีคนมาใกล้รถมอเตอร์ไซค์ของเรากล้องก็จะมีเสียงร้องเตือนการขโมยเสียงดังใช้ได้เลยล่ะครับหรือว่าจะเป็นระบบ AI แจ้งเตือนการจอดรถผิดที่ถ้ามีรถมาจอดในพื้นที่ที่เราห้ามจอดมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นและในแอปก็ยังมีระบบ AI อื่นๆให้เลือกใช้อีกครับต้องลองไปใช้งานจริงดูส่วนวิดีโอที่กล้องถ่ายได้จะชัดขนาดไหนเรามาดูกันครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่กล้องถ่ายได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งถ้าเป็นในตอนกลางคืนกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นระบบอินฟราเรดทำให้มองเห็นในที่มืดๆได้หรือว่าจะตั้งให้กล้องเปิดแฟลชเมื่อตรวจเจอการเคลื่อนไหวกล้องก็จะสามารถถ่ายเป็นวิดีโอแบบ4ในตอนกลางคืนได้ครับส่วนเรื่องมุมกล้องบอกได้เลยว่ากล้องตัวนี้มองเห็นได้รอบทิศเพราะกล้องหมุนได้360องศาจะก้มจะเงยก็ได้เรื่องกันน้ำกันฝนกล้องตัวนี้ก็เอาอยู่เพราะถูกออกแบบมาให้กันน้ำกันฝนไม่ต้องกลัวว่ากล้องจะพังพูดคุยผ่านกล้องก็ทำได้ครับใช้งานได้สะดวกมากฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินคัดอยู่หรือว่าจะใส่เมมโมรี่การ์ดเพื่อดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้กล้อง BossDab W312 ถือว่าเป็นกล้องภายนอกที่มีฟังก์ชันครบจบในตัวเดียววิธีเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด BossDab W312 ใน7ขั้นตอนขั้นตอนแรกให้ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า BossDab ให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เสียบปลั๊กเตรียมพร้อมให้กล้องทำงานขั้นตอนที่3ล็อกอินการใช้งานแอปถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกให้สมัครใช้งานก่อนครับแต่ถ้าใครเคยสมัครใช้งานแล้วเราก็มาล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยขั้นตอนที่4กดสัญลักษณ์บวกที่มุมขวาบนเลือกแบบสแกนกดตกลงเพื่อทำการสแกนแล้วทำการสแกน QR code ที่ด้านหลังกล้องขั้นตอนที่5ให้มาเช็คไฟกล้องว่าเป็นไฟกระพริบสีเขียวหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไฟกระพริบสีเขียวให้ทำการถอดฝากล้องแล้วใช้เข็มจิ้มปุ่มในกล่องเอามาจิ้มปุ่มรีเซ็ตค้างไว้จนมีเสียงขั้นตอนที่6กดอนุญาตให้โทรศัพท์ค้นหากล้องแล้วเลือกเชื่อมต่อกล้อง W312 เลือกชื่อ Wi-Fi ของเราใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ให้เรียบร้อยแล้วกดถัดไปขั้นตอนที่7รอให้กล้องเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จที่เหลือจะเป็นการตั้งชื่อกล้องครับซึ่งทาง BossDab เขาแจกให้ดูวิดีโอย้อนหลังแบบออนไลน์ได้ฟรี1ปีซึ่งเราจะกดรับหรือไม่รับก็ได้แค่นี้การเชื่อมต่อกล้องก็เสร็จแล้วครับวิธีใช้กล้องติดนอกบ้าน BossDab W312 โดยการใช้งานกล้องเราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ทุกอย่างหลังจากที่ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า BossDab แล้วและทำการเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยเวลาที่จะดูกล้องเราก็กดเข้าไปดูได้ซึ่งด้านล่างเขาก็จะมีปุ่มเอาไว้เลื่อนปรับมุมกล้องจะเลื่อนปรับไปดูมุมไหนก็ได้ตามใจเราแล้วพวกแถบด้านล่างก็จะมีปุ่มให้เราเลือกกดใช้งานปุ่มรูปกล้องวิดีโอจะเป็นการกดเพื่อบันทึกวิดีโอไว้ครับปุ่มกล้องถ่ายรูปจะเป็นการกดเพื่อบันทึกภาพส่วนปุ่มรูปโทรศัพท์จะเป็นการกดเพื่อพูดผ่านกล้องฮัลโหลส่วนปุ่มรูปลำโพงจะเป็นการเปิดปิดเสียงไมค์จากกล้องครับแล้วจุด3จุดตรงนี้จะเป็นการกดเพื่อแสดงปุ่มใช้งานเพิ่มเติมส่วนแถบด้านบนจะเป็นแถบที่เอาไว้ดูย้อนหลังครับแถบบันทึกในคลาวด์เป็นการดูย้อนหลังแบบออนไลน์แต่ต้องสมัครใช้งานก่อนครับถึงจะดูได้แถบท้องถิ่นแถบนี้จะไว้ดูย้อนหลังผ่านเมมโมรี่การ์ดแล้วการตั้งค่ากล้องเพิ่มเติมให้มากดตั้งค่าที่มุมขวาบนครับมันก็จะมีค่าต่างๆให้เราเลือกตั้งค่าได้ส่วนการติดตั้งระบบ AI ให้กับกล้องให้เรามากดรูปสัญลักษณ์ AI ที่ด้านล่างครับเขาก็จะมีหลายระบบให้เลือกใช้งานแต่ถ้าเป็นกล้องติดนอกบ้านอย่างรุ่นW312 ตัวนี้แล้วจะสามารถติดตั้งได้แค่หมวดกิจกรรมกลางแจ้งครับซึ่งจะเป็นระบบที่เอาไว้ป้องกันความปลอดภัยให้กับรถของเราโดยเฉพาะแล้วเวลาที่เราต้องการจะใช้งานก็ให้กดเข้าไปในระบบที่เราต้องการจะใช้จากนั้นก็มากดปุ่มซื้อตรงนี้เพื่อทำการติดตั้งเป็นการติดตั้งใช้งานได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพอติดตั้งเสร็จเราก็จะใช้งานระบบ AI ที่เราติดตั้งได้แล้วและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานกล้อง BossDab W312 แบบง่ายๆครับคุณภาพด้านในกล้อง BossDab W312 จะเป็นยังไงไปดูกันเพื่อพิสูจน์ว่ากล้องมีคุณภาพจริงไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกเรามาแกะดูด้านในกันครับซึ่งกล้องที่กันน้ำกันฝนได้แบบนี้ส่วนมากจะมีรูน็อตอยู่ด้านหลังกล้องครับเวลาจะแกะเราต้องใช้ไขควงยาวสักหน่อยเพราะรูน็อตอยู่ลึกมากก็เลยต้องใช้ไขควงแบบก้านยาวครับพอได้คลายน็อตออกหมดส่วนหัวกล้องก็จะหลุดแยกออกจากกันแบบนี้แต่มันก็ยังติดสายไฟอยู่ครับเราก็ค่อยๆดึงสายไฟออกจากช่องเสียบตัวโครงกล้องกับตัวกล้องก็จะแยกออกจากกันได้ซึ่งถ้าเรามาดูที่สายไฟเส้นหลักจะมีการห่อซองดูดความชื้นไว้ด้วยทำให้เห็นว่าแบรนด์นี้เขาใส่ใจเรื่องคุณภาพมากๆส่วนที่เป็นโครงกล้องอันนี้ด้านในจะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างครับจะมีตัวมอเตอร์ที่ทำให้กล้องสามารถก้มเงยได้แล้วก็จะมีมอเตอร์อีกตัวอยู่ด้านล่างที่จะทำให้กล้องหมุนได้รอบทิศแล้วก็มีลำโพงที่มีการใส่ซิลิโคนรอบลำโพงอย่างดีทำให้ลำโพงแน่นและกันน้ำเข้าตัวกล้องได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจริงๆจะอยู่ในส่วนนี้ครับส่วนนี้จะเป็นแผงวงจรที่มีโปรแกรมควบคุมการทำงานทั้งหมดของกล้องอยู่แล้วถ้าเรามาดูที่แผงวงจรใกล้ๆแผงวงจรดูเป็นระเบียบดูมีคุณภาพแล้วถ้าแกะแผงวงจรออกด้านในก็จะมีเลนส์กล้องครับกับด้านหน้าที่มีหลอดไฟ LED ที่ทำให้กล้องเปิดไฟในตอนกลางคืนได้และก็จะมีไมค์ของกล้องที่ทำให้เราพูดคุยผ่านกล้องได้ด้านในกล้อง BossDab W312 ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งเลย
ข้อดีข้อเสียกล้องวงจรปิดนอกบ้าน BossDeb W312ข้อดีข้อแรกกล้องมีระบบ AI ป้องกันความปลอดภัยให้กับรถของเราข้อดีข้อ2กล้องกันน้ำกันฝนติดนอกบ้านได้สบายข้อดีข้อ3กล้องชัดทั้งกลางวันและกลางคืนข้อดีข้อ4กล้องหมุนได้มองเห็นได้รอบทิศและพูดคุยผ่านกล้องได้ส่วนข้อเสียข้อแรกการติดตั้งอาจจะยุ่งยากเพราะต้องเดินสายไฟไปติดนอกอาคารข้อเสียข้อ2ถ้ากล้องอยู่ไกลสัญญาณ Wi-Fi ไม่ดีอาจทำให้กล้องดูไม่ได้และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของกล้องติดนอกบ้าน BossDeb W312 เผื่อว่าใครกำลังตัดสินใจซื้อจะได้ตัดสินใจถูกส่วนพิกัดกล้องรุ่นนี้กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์